ตามพนักงานอยู่นะได้ผมรู้ขอสองถ้วยเลยเหรอก็มีหมูไก่ย่างนะหน่อยได้ไหมไม่หรอกแล้วแบบเจี๊ยบอันนี้จะเบิ้ลเหรอเบิ้ลเลยไม่ไอ้ไม่ไอ้ยี่ก็กลัวเดี๋ยวยังไม่ถึงเจอะไรนี้ใจเย็นนี้ยายน้องหน่อยนะไม่ใช่ไม่ค่อยได้อยู่แค่แบบสาวว่าทำงานให้มอโต้ไปให้เขานั่งก่อนไปเขาบอกเขาอยากไม่อยากกระขอถ่ายบันทึกได้ไหมไม่มันไล่แต่ยุทธก็บอกนี่ขายพอไหมเอ๊ะพอค่ะตอนนี้ตัวให้ผลักมันหน้าก่อนไม่ได้ใช่ไหมเห็นอี้เป็นคนหรือเปล่าอี้ไม่ต้องนั่งหรอไอ้นี่ว่าอนุนได้แถวนี้อ่ะแต่มันแพงนะแถวนี้ผมติดมันไงติดมันแพงก็ของแม่งไม่หรอกเมื่อแรกเขาบอกนะว่าเขาขายเท่าไหร่ใช่แล้วเราก็มันนี้มาปีเออใช่ได้อีที่จังที่ทำได้อยู่แล้วเด็กตัวใหญ่เนาะไม่ใช่หรอกอีมันแค่เป็นแบบว่ามันไม่อยากจะขายให้เราอ่ะไม่อยากจะขายให้คนอื่นมากกว่าไงก็ยังคุยกับพี่สาวเลยพี่สาวก็เลยถามมันเก็บขายเท่าไหร่นะแล้วเราก็มันนี้มาปีของเราใช่ใช่เนี่ยมันเข้ามามันเดินมาเลยอีเพิ่งต่อรถใช่ไหมอีคนต้องจ่ายเยอะแยะโอ้อีอยู่มานานแล้วที่เนี่ยเหรอโอ้โหเหรอ56ปีเหรอถามมันก็เล่นตัวไม่บอกมันเท่าไหร่จะต้องเจนไงเยอะจะของเยอะเยอะเยอะโอ้พูดจริงๆอ่ะอีไอแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกไม่กี่ร้านเองน่ะนะเกมพี่ไม่เราสามารถวางแบงค์ได้เรามองดูว่าโอกาสที่ว่าเราจะทำกำไรหรือว่าพอที่จะคุ้มทุนหรือเปล่าใช่ไหมพี่สาวผมอ่ะเคยย้ายไปอยู่ประชาอุทิศ131โอ้โหร้องจะกลับท่าเดียวหลักลูกชายก็ไปซื้อบ้านเดี่ยวไว้ไงไม่เอาที่สามคนโตก็ซื้อแถวเอคอนดีคอนดูเอาเหรอไปซื้อเราไม่อยากอยู่ไม่เช่าต่างกันย่าผมไม่เอานะเขาเลยต้องมาซื้อคอนโดที่อะไรตรงนั้นสองไงถึงจะจบเหรอตรงนั้นก็สองล้านกว่าตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วมั้งไอ้ตรงถนนจบนี่นะไม่มันมี2โครงการเนี่ยมี3แล้วข้างในอ่ะแรกเขาบอกว่าข้างในมันรู้สึกจะประมาณ6-7ล้านต่อห้องแต่เขาบอกว่าตึกหน้าแล้วมันกี่ตารางเมตรอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันต้องดูเดี๋ยวว่าเนื้อที่มันกี่ตารางเมตรอ่ะแต่เขาถูกกับลูกสาวเขาทำงานเดี๋ยวที่บ้านก็แพงแล้วก็ไม่ดูแล้วก็ไม่ชอบเลยนะคอนโดแบบไม่ดูตึกแถวอะไรแพงแบบไม่แพงแบบไม่มีเหตุผลเนี่ยคนโดนเราไปเลยอยู่ต่อนะคอนโดใช่ไม่หรอกคอนโดมันดีตรงที่ว่าคนรักสันโดษไงเบื่อข้าวส่วนกลางอะไรที่อยู่ไม่ที่อยู่ไม่อยู่นะก็ต้องเสียส่วนกลางใช่ป่ะตรงที่ไปที่ก็มีสโมสรที่สระว่ายน้ำว่ายลงนี่เหลือ40 บาทปีเล่นเยอะไปเรื่อยเนาะพอแล้วพอแล้วหมดแล้วแม่พอแล้วไม่เอาแล้วไม่ต้องเอาไปขายหายเงี้ยพอผมอยากจะขายไอ้ไม่สนใจไงไอ้ไม่สนใจเขาขายเขาอยากขายตามสั่งเราอยากต้องมีทางนะใช่ไม่ถ้าบ้านโน้นอ่ะถ้าเป็นหน้าบ้านก็ดีไอ้ขายหน้าบ้านได้เราไม่ต้องยังไม่รู้อะไรนี้เขาคือเขาขายไปก่อนแล้วไอ้ยี่ตึกแถวอ่ะ4 ชั้นไอ้ยี่ริมถนนอ่ะโครงการอะไรเนี่ยโครงการที่ผมปลูกอ่ะข้างนอกไอ้ยี่เอาหลายล้านอ่ะตอนนี้เขาขายไปแล้วไอ้ยี่
ตอนนั้นผมไม่ถามอ่ะมันจะเอา4ล้าน6เวลานี้มันจะเอา7ล้านเท่าไหร่ไม่รู้ป้าเขาบอกพี่พอไหมพอมันเก่งยังไงเนาะแล้วเดี๋ยวนี้บ้านแปลกนะพี่เจ้นะ4ชั้นนี่มันไม่มีชั้นลอยแล้วนะเดี๋ยวนี้อ่ะแต่เมื่อไงนี่มันไม่มีชั้นลอยด้วยเนี่ยตึกแถวว่าซื้อมาก็ต้องประจำเยอะแต่อีกกว้าง5เมตรนะแต่มันไม่ต้องทำอะไรที่มันทาสีทาอะไรให้หมดบ้านเบอร์บ้านซื้อก็ไม่ต้องได้นะมันมีบ้านเป็นเปลือยได้เขาติดมอเตอร์ไซค์มาหมดแล้วถ้าทำหลายแสนเนี่ยหลายแสนเนี่ยของผมตรงโน้นเนี่ยอีรู้ไหมต้องไปทำอ่ะอีหลายแสนอ่ะขนาดบ้านตัวอย่างอ่ะบ้านหลังนึง3ล้านกว่า3มากกว่าที่ค่ายนี่นี่ยังอพอแล้วนี้ค่อยๆมีอะไรเมื่อก่อนมีแต่แรกๆก็เอาขึ้นมาอะไรตรงแล้วใช่แล้วยักษ์ต่อที่แม่งอ้อนเนี่ยนี่ข้าวพอเหรอพอแล้วใส่ออกมาแป๊บนึงเขาเหรอนี่ยางตัวเล็กใส่กุ้งเฮ้ยเฮ้ยนี่ปรุงอะไรเปล่าไม่เป็นไรค่ะอันนี้หยิบก้อนเลยค่ะขนมมันใหม่มันจะเสียแไม่ได้สั่งอะไรนะแม่ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งเพราะว่าเพราะว่าชิลิ yes yes please okay
น้องเราใช่ข้าวไก่ข้าวไก่ไอเดียสองชุดได้ได้ได้รับทักนะรับได้ไหมเดี๋ยวไข่ขี้จะเองหมูก็มีค่ะหมูแพงมีห้าบาทหมูชุดละ40นะคะหมูข้าวไก่ชุดละ35ตามที่รายการก็ขอหมูหมดเลยนะข้าวหมูสองชุดเลยได้ได้ได้โอ้ไลฟ์โอเคกระโปรงอันนี้ชุดหนึ่งแล้วผัดไก่ผัดไก่ให้เราชุดหนึ่งแล้วก็ต่อน้องแล้วนะทีหลังก็จะขอถ่ายทำไปเพื่อชิมริมทางเขาบอกไก่ตรงนี้เอาเป็นไข่ดาวอันนี้เอาเป็นไข่เกี๊ยวดีมากๆเลยฝรั่งทำดีมากๆ and this one chicken สนใจใหญ่เลยนะมันจะมาเปิดแข่งกับมึงที่มึงนอกเขาบอกนะไอ้ต่างชาตินี่มันจะมาเปิดแข่งกับมึงนอกขอทานก่อนเลยมึงนอกเลยน้องหนูร้อนไหมลูกไปแอบตรงนี้หน่อยไหมลูกนะไม่นานหรอกฮะไอ้กระทะนี่ละตาหนูแล้วนะลูกนะวันนี้มึงบอกผัดอร่อยไม่เป็นคนThank you. Finish.